ถ่ายบิวตี้ใช่ไหมครับค่ะสุดยอดยอดมากเลยพี่ไมค์นะครับผมเข้ามารายการของเรานะตอนนี้ต้องถามก่อนเลยแล้วกันว่าทำไมถึงรักบีสครับอยากรู้เราอยากรู้มากเหตุผลเลยของแต่ละคนก็เห็นตอนแรกแล้วก็รู้สึกถูกชะตาค่ะแล้วก็แบบว่าเห็นว่าน่าติดตามถูกชะตาดีโอเคได้ก็คือปีเป็นวงที่มีความสามารถนะคะแล้วก็น่ารักทุกคนน่ารักก็เลยน่าสนับสนุนนะน่ารักจริงๆครับค่ะปีดูเป็นศิลปินที่มีสไตล์แตกต่างจากวงอื่นๆค่ะครับก็สำหรับตัวคือบีสเป็นเหมือนศิลปินที่เข้าถึงง่ายค่ะเป็นเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องอะไรเงี้ยค่ะครับก็ที่เข้าก็คือเป็นวงที่เขามีความพยายามมากในการแน่นอนประสบความสำเร็จให้กับตัวเองครับครับรอยยิ้มและท่าเต้นนะครับชั้นน้องมีเสน่ห์มากครับหากผู้ใดติดตามก็ตัวแล้วแต่หลงเสน่ห์ของบีสไปตามๆกันนะครับเจ๋งมากครับแล้วก็สำหรับวงบีสนะครับชอบใครเป็นพิเศษครับเดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวก็โดนอีกแบบนั้นเอิ้นเพราะว่าเอากันได้ไหมเนี่ยน่ารักค่ะเหมือนแมวเลยเหมือนแมวน่ารักจริงจุนพยองค่ะเพราะว่าเขาเวลาอยู่บนเวทีจะดูเท่แต่เขาจะมีมุมน่ารักของตัวเองค่ะดูจุนค่ะเพอร์เฟกต์ค่ะเพอร์เฟกต์คำเดียวเลยจบเพอร์เฟกต์สุดยากเลยนั่นคือความจริงชอบดูจุนเหมือนกันแต่ความจริงชอบทุกคนนะคะชอบดูจุนเพราะอะไรครับชอบดูจุนเพราะว่าเขาดูตลกดีนะคะดูอารมณ์ดีฮายังซึนค่ะชอบเพราะว่าเขาถ่ายวิดีโอมุ่งมั่นมากในการที่จะทำทุกอย่างด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชอบกีกวานะครับก็ผู้ชายคนนี้มีเสน่ห์ตัวเองนะครับรอยยิ้มและหน้าตารวมทั้งแต่ละคนต้องรู้ว่าก้าวของเขาเป็นยังไงนะครับชอบพอดีไงเนาะพอดีแบบมาบึ้มเลยอย่างนี้แต่ละคนเนี่ยก็คือชอบสมาชิกแต่ละคนคือทั้ง6คนเลยครับใช่มีโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดบ้างไหมครับแบบใกล้ชิดเคยเจอไหมเคยไปถึงเกาหลีไปตามเขาอะไรอย่างนี้ไหมครับมีเคยไปเคยหรอไหนเราเล่าให้ฟังหน่อยไหมครับก็ตอนนั้นไปเที่ยวแล้วก็พอดีดึกแล้วเขาบอกว่าบีซ้อมอยู่ที่ค่ายก็เลยไปที่ค่าย ทีนี้รออยู่ดึกก็เลยพอบีซ้อมเสร็จเดินลงมาก็เลยมีโอกาสได้เจอเป็นยังไงบ้างตอนนั้นเดินพอลงมาคือชิ้นอย่างนี้เลยป่ะครับใช่ค่ะยืนอยู่ว้าวจริงแล้วเราเขาไม่ได้มีการอะไรเลยใช่ไหมเขามีผู้จัดการค่ะแต่ผู้จัดการไม่ว่าอะไรได้ถ่ายรูปกันไหมอ๋อได้ขอลายเซ็นเขาถ่ายได้ลายเซ็นด้วยเพราะเราเป็นการน่ารักมากมากเพราะว่าแบบให้แบบได้ใกล้ชิดได้แล้วก็ได้คุยแบบถึงเนื้อถึงตัวขนาดนี้เลยได้ไปเมื่อไหร่ครับผมไปเมื่อพฤศจิกที่ผ่านมาค่ะโอเคไม่นานแค่นี้เองมีใครบ้างที่ได้ใกล้ชิดแบบนี้บ้างครับก็ส่วนใหญ่จะบินไปตามที่เกาหลีนะครับส่วนใหญ่พวกคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยครับอย่างคราวที่แล้วที่ผ่านมาก็คือคอนเสิร์ตนี้ครับยูไนเต็ดชิลที่ผ่านมาครับเป็นยังไงบ้างครับก็บรรยากาศดีมากครับแล้วก็เรื่องเพลงที่เขาร้องเนี่ยครับว่ารับรองว่าอินแม่แน่นอนครับแล้ววันนั้นเขามีอะไรแบบสเปเชียลพิเศษก็วันนั้นนะครับเพลง On Rainy Day ครับที่เขาร้องกดว่าระหว่างคือก่อนหน้านะครับเพลงอื่นนะครับฝนยังไม่ตกนะครับแต่พอร้อง On Rainy Day ปุ๊บฝนก็ตกทันทีเลยครับเหมือนแล้วมันทักทายมากครับใช่ครับแล้วพอร้องเสร็จก็ฝนก็หยุดตกเหมือนกันนะครับก็เลยด้วยใช่ครับเดี๋ยวนะเขาไม่ได้ทำฝนเทียมเลยใช่เขาเครื่องไม้ที่เป็นติดเรนแล้วไม่รู้ไม่ใช่คือเป็นเรื่องธรรมชาติเขาไม่ฉีดน้ำอยู่แล้วครับแต่ว่าวันนั้นธรรมชาติว้าวธรรมชาติน้ำแรงหรือเปล่าเออสรุปคือฝนตกจริงๆเลยใช่ครับโอ้ไม่เสียครับแล้วก็สำหรับ of course Thai Beauty ครับก็มีกิจกรรมอะไรบ้างไหมหรือมีเว็บไซต์จะเจอกันบ้างมีครับส่วนใหญ่ก็จะใช้แฟนเพจเหมือนกันเราจะใช้แฟนเพจเฟซบุ๊กค่ะแต่ลองบอกได้ไหมครับมีอะไรบ้างครับแฟนเพจเราก็จะมีเว็บไซต์ใหญ่ค่ะชื่อว่า mybeast.com mybeast.com แล้วก็เป็นเฟซบุ๊กมีแล้วก็มีเป็นเฟซบุ๊กกับทวิตเตอร์ค่ะครับ follow me ค่ะโอเคแล้วก็ beast fighting ค่ะ beast fighting ครับแล้วก็มี my fan beat ด้วยครับแต่ว่าน้องเยอะมากอันนี้ใช่ไหมครับนี่คือของ MyBeast ครับอันนี้เป็น MyBeast เว็บ MyBeast ก็คือในเว็บจะแนะนำข่าวสารทุกอย่างแล้วก็เป็นข่าวเพลงสปอร์ตนี่คือข่าวสารความเคลื่อนไหวครับแล้วก็ที่สำคัญคือเว็บนี้ครับเป็นเว็บไซต์แรกของ Beast ด้วยนะครับที่เมืองไทยเหรอครับใช่ครับแต่ว่าระหว่าง Facebook ก็จะติดต่อสื่อสารข่าวสารกันตลอดไม่ว่าจะเป็น Follow Beast Beat Fighting หรือว่า MyFan ครับโอเคคือ Connected หมดใช่
จะใช้ดาวินเตอร์กันคือมีหลายช่องทางใช่ครับพี่ใหญ่ช่องทาง join ได้นะครับครับผมที่ out there ที่อาจจะ make account course เว็บไซต์นะครับได้ครับผมครับผมเพราะงั้นนะเดี๋ยวสุดท้ายเลยแล้วกันนะสมมติว่าถ้าเกิดมีนั่งดูรายการของน้องอยู่สมน้องๆน้องมีสุดท้ายเลยเราก็อยากให้มีเหมือนกันแต่ว่าถ้าเขาแบบอยู่ตรงนี้แล้วอยากจะบอกอะไรเขาบ้างหรือฝากอะไรถึงเขาเชิญชวนย้ายเขาไม่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฝากได้เลยลองพูดอะไรกันทุกคนเลยหรือกับวันนี้ก็ได้อยากจะฝากถึงเมเนเจอร์ของดีค่ะจิกอนว่าเซงเกสคาเฮค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันเกิดใช่ค่ะแล้วฝากถึงบีทล่ะครับมีอะไรก็ฝากบอกบีทว่ารักบีทมากแล้วก็จะสนับสนุนบีทตลอดไปค่ะหวังว่าแฟนๆชาวไทยไทยบิวตี้นะคะจะได้เจอกับบีทอีกหลายๆครั้งแล้วก็ได้เจอแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากทำไมนั่นยังไม่เฉยดีกว่า